بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهกับความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เราได้กลับมาพบเจอกันอีกนะครับการที่เรายังสามารถขยับเขยื้อนร่างกายได้การที่เรายังสามารถทำหลายสิ่งหลายอย่างได้ในชีวิตเนี่ยถือว่าเป็นความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่เป็นเนียมะอันยิ่งใหญ่นั้นจำเป็นที่เราจะต้องกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ให้บ่อยๆนะครับเพราะการกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์คือการยืนยันว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปเนี่ยด้วยกับการอนุมัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือพูดง่ายๆก็คือเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮ์นั่นเองนะครับเพราะนั้นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราเนี่ยมีหลายสิ่งหลายประการหลายเรื่องราวนะครับทั้งร่างกายสุขภาพทั้งปัจจัยยังชีพทั้งการที่เรายังไปไหนมาไหนได้แต่ดีที่สุดมากที่สุดเลยก็คือเรื่องของการมีชีวิตอยู่นั่นแหละเพราะการมีชีวิตอยู่และการยังมีลมหายใจเนี่ยนั่นคือเนี่ยมาอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้เราสามารถทำคุณงามความดีได้อีกหลายอย่างถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่บ้างอาจจะขยับเขยื้อนร่างกายไม่สะดวกบ้างหรืออาจจะมีโรคประจำตัวอะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยนะที่เรายังสามารถทำได้คือการที่เรานั้นทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆแล้วก็เคยเรียนกับทุกท่านไปแล้วว่าอิบาดะห์เนี่ยเราต้องทำจนกว่าเราจะจากโลกนี้ไปว่าบุตรรบกะฮัตตายะติยกันยะกีนเป็นคำสั่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งก็เป็นแบบอย่างให้กับเราด้วยนั่นเองว่าจงอิบาดะห์จงเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์จนกว่าเราจะกลับไปพบกับพระองค์จนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่นะครับของพวกเราทุกๆคนนั้นเราจึงเห็นว่าเราต้องนมาดทุกวันเราต้องทำความดีทุกวันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการละหมาดเป็นเรื่องที่ทิ้งไม่ได้ไม่มีข้อยกเว้นแต่มีข้อผ่อนปลนให้ไม่เหมือนอิบาดะห์แบบอื่นใช่ไหมอิบาดะห์แบบอื่นเนี่ยเอาถือศีลอดแล้วกันเดือนรอมฎอนเนี่ยถ้าเราไม่ไหวเราไม่ต้องถือได้ให้มาถือศีลอดชดใช้ในนอกรอมฎอนหรือถ้าไม่ไหวจริงๆนอกรอมฎอนก็คงไม่รอดนะถือไปเดี๋ยวก็หามส่งโรงพยาบาลอย่างเงี้ยทำยังไงก็ไม่ต้องถือศีลอดให้ทำอะไรไงไปได้เลยให้จ่ายฟิดยะห์ได้เลยเนี่ยมันก็มีสิ่งอื่นที่มาทดแทนหรือซะกาตถ้าไม่มีตังค์ไม่ครบมีสอบไม่ครบจำนวนไม่ครบรอบปีไม่ครบเงื่อนไขเอาง่ายๆต้องจ่ายไหมไม่ต้องเห็นไหมไม่ต้องนั่นอิบาดะห์ไปทำฮัจญ์ประกอบพิธีฮัจญ์ไม่มีสตังค์อ่ะใจถึงอย่างเดียวไปได้ไหมไม่ได้เพราะฮัจญ์เนี่ยเป็นอิบาดะห์ที่ประกอบด้วยสองอย่างเขาเรียกเป็นมาลียะกับยาสาดียะยาสาดียะคือร่างกายมาลียะคือทรัพย์สินนั่นหมายถึงจะต้องมีสองส่วนนะผลทางเดินทางไปสะดวกปลอดภัยมีทรัพย์สินเงินทองแล้วร่างกายเราพร้อมแต่ถ้าไม่มีความสามารถก็ไม่ต้องแต่นมาดเป็นไงนมาดต้องตลอดใช่ไหมจะอายุกี่วันก็แล้วแต่เนี่ยยังไงก็ยังต้องนมาดอยู่ตราบใดที่เรายังมีสติสัมปชัญญะอยู่ยังรับรู้ได้อยู่ถึงแม้จะขยับเคยื่อนได้ไม่สะดวกมากนะก็ยังต้องนมาดถึงบอกว่านมาดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอิบาดะห์ที่สำคัญมันจึงถูกกำหนดเอาไว้ว่าจะเป็นคำถามแรกที่จะถูกสอบสวนในวันกิยามะห์อาวะลูมาอยู่ฮาซบุบิฮินอับดุยามันกิยามะห์อัสซอลาตูนะการงานอย่างแรกที่จะถูกสอบสวนถูกสอบถามก่อนในวันกิยามะห์คือเรื่องการนมาดนะครับเพราะนั้นเอาละในเมื่อวันนี้เรายังมีลมหายใจกันดีอยู่เรายังสามารถขยับเขยื้อนร่างกายได้แปลว่าเรายังแข็งแรงแล้วกันนะยังไปไหนมาไหนได้ถือว่าแข็งแรงนะอาจจะบอกว่าฉันเจ็บอดแอดก็ยังไปไหนมาไหนได้ไม่เป็นไรนะอัลฮัมดุลิลละห์เราก็ขอบคุณต่ออัลเลาะห์นะครับทีนี้เมื่อเรามีความพร้อมในหลายๆด้านแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องเขาเรียกหาเสบียงเพิ่มเติมเข้าไว้หัวข้อนะครับเรื่องราวที่อยากจะได้พูดถึงในวันนี้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของงานหรือว่าสิ่งที่จะทำให้ชีวิตมันมีความจำเริญสิ่งที่จะทำให้ชีวิตมีบารักะห์มีความจำเริญคำว่าความจำเริญก็คือบารากัตนั่นแหละที่เราชอบพูดกันใช่ไหมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุแสดงว่าบารากัตหรือความจำเริญเนี่ยต้องมาจากใครต้องมาจากอัลลอฮ์
ต้องมาจากอัลลอฮ์แต่ว่าแน่นอนว่ามันก็จะต้องมีปัจจัยที่จะทําให้อัลลอฮ์นั้นประทานบารอกะห์ประทานความจําเริญให้กับเรานั้นหมายความว่ามันต้องทํายังไงล่ะให้บารอกะห์มันเกิดขึ้นในชีวิตให้ความจําเริญมันเกิดขึ้นในชีวิตมาดูกันนะครับในประการที่1ที่เราจะต้องทําเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นมันมีความจําเริญให้ชีวิตของเรานั้นมันมีบารอกะห์เนี่ยนะครับอย่างแรกเลยทิ้งไม่ได้กับการเป็นผู้ศรัทธาของเรานะครับไอ้เรื่องการนมาดอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วแต่มันจะต้องมีอย่างอื่นเสริมเข้าไปซึ่งผมก็เคยเรียนกับทุกท่านไปได้หลายครั้งแล้วนะครับอย่างแรกที่จะต้องมีก็คือติลาวะตุลกุรอานอ่านกุรอานเหมือนเมื่อสักครู่นี้ใช่มั้ยทีอ่านกุรอานเนี่ยมันก็ต้องมีองค์ประกอบอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ใช่อยู่ดีๆเราจะอ่านได้เลยใช่มั้ยครับเราต้องอ่านเราต้องเรียนรู้นะครับเราต้องเรียนรู้ต้องมานั่งเข้าครูต้องมาให้ครูเค้าบอกว่าตรงนี้ออกเสียงแบบนี้นะตรงนี้ตาจีวิตหน่วงเสียงแบบนี้นะเพื่อให้เราสามารถอ่านได้ถูกต้องเพราะอย่าลืมว่าการอ่านอัลกุรอานมันคืออิบาดะห์อิบาดะห์เนี่ยแปลว่าเราทำแล้วเราหวังผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นติลาวะตุลกุรอานหรือกิรออะตุลกุรอานเนี่ยหรืออ่านกุรอานในภาษาไทยเนี่ยนะการอ่านอัลกุรอานถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นได้รับบารอกะห์หรือความจำเริญซึ่งเราก็ทราบดีในผลบุญที่จะได้รับนะครับแต่ว่าเราก็จะต้องอ่านให้ถูกด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราหยิบกุรอานมาแล้วอ่านได้เลยมันก็คงไม่ใช่แล้วเราควรจะต้องมีการเข้าครูแล้วอัลกุรอานเนี่ยควรจะต้องผ่านครูด้วยนะไม่ควรจะเป็นการเรียนการสอนที่แบบเค้าเรียกเดี๋ยวยิ่งสมัยนี้เนี่ยครูแทบจะไม่มีความหมายเท่าไหร่แล้วนะในส่วนของสามัญละกันในส่วนของศาสนายังไงก็ยังต้องใช้งานกันอยู่นะครับในส่วนของสามัญเช่นถ้าเค้าอยากรู้อะไรเค้าไปเปิดอินเทอร์เน็ตได้ซึ่งถามว่ามันได้มั้ยมันก็ได้แต่ว่ามันจะไม่มีเรื่องของบารอกะห์เรื่องของความจำเริญเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้มีการผ่านครูนี่เองซึ่งในหลักการของศาสนาเราไปดูได้เรื่องราวของศาสนาเราเรียนมาจากใครฮะเราเรียนมาจากครูทั้งนั้นน่ะผมก็เรียนมาจากครูของผมก็ต่อๆกันมาเรื่อยๆเพราะอะไรอ่ะเพราะไอ้ความรู้ที่มันจะยังประโยชน์เนี่ยหลังจากสอนเสร็จแล้วหลังจากที่ให้ความรู้กันแล้วเนี่ยครูเขาจะขอดุอาให้เขาจะขอดุอาให้เพราะนั่นตรงนี้สำคัญว่าขอให้ความรู้ที่เขาได้รับไปเนี่ยไปเป็นประโยชน์กับเขาและเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยนี่คือความต่างของการเรียนในอดีตกับปัจจุบันในปัจจุบันเนี่ยคนก็เปิดอินเทอร์เน็ตก็ว่ากันไปครับแต่วิชาศาสนาเนี่ยหรือว่าไอ้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอิสลามของเราเนี่ยยังไงก็ต้องผ่านครูเพื่ออะไรเพื่อให้เราได้รับข้อมูลที่ถูกต้องให้รับรายละเอียดสงสัยเราจะได้ถามเพราะไอ้ข้อมูลที่มันอยู่ในสื่อเนี่ยอยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็มีทั้งจริงและไม่จริงใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขามีคำว่าเฟกนิวส์ใช่ไหมครับก็คือไอ้ข่าวลวงโลกอ่ะข่าวโกหกเพราะหลายคนเนี่ยสามารถที่จะเอาข้อมูลของตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในสื่อได้อยู่ในอินเทอร์เน็ตได้ซึ่งจริงไม่จริงไม่รู้ถูกไม่ถูกไม่รู้อ่ะนะมันก็เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยรู้สึกว่าคนที่มีความรู้เนี่ยมันจะเป็นแขนงไหนก็แล้วแต่เยอะมากเลยนะทั้งที่ไม่ได้เรียนก็เยอะนะครับเพราะอะไรเพราะสามารถที่จะเข้าถึงสื่อเหล่านี้แต่ว่าโดยหลักการของศาสนาหรือว่าในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยยังไงก็ตามเราก็ต้องผ่านการเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างนี้อัลกุรอานเนี่ยต้องผ่านการเรียนรู้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครรู้กุมมันตะอัลละมันกุรอานวะอัลละมะฮูใช่มั้ยหะดีษนี้คุ้นๆมั้ยใครรู้กุมคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านเนี่ยก็คือมันตะอัลละมันกุรอานคนที่อ่านอัลกุรอานเรียนอัลกุรอานวะอัลละมะฮูและสอนอัลกุรอานนั่นแปลว่าทั้งสอนทั้งเรียนได้ผลบุญทั้งคู่แล้วจัดว่าเป็นคนที่ดีที่สุดเพราะนั้นถ้าหากว่าชีวิตเราห่างไกลจากอัลกุรอานชีวิตเราดิแทบจะไม่มีค่าอะไรเลยนะถ้าคนไม่อ่านกุรอานเลยในชีวิตจะมีไหมมันก็มีนะเพราะบางคนเนี่ยนอกจากใช้ในการนมาดแล้วเนี่ยแทบจะไม่ได้จับกุรอานเลยเพราะไม่รู้จักด้วยซ้ำว่ากุรอานเนี่ยมันคืออะไรหรือไม่รู้จักด้วยซ้ำว่ากุรอานมันมีกี่ยุสมันมีกี่ซูเราะห์แล้วมันมีความสำคัญยังไงอันนี้เป็นความก็เรียกเป็นความน่าอดสูเหมือนกันนะกับคนที่เป็นมุสลิมแล้วเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะได้รับผลบุญในส่วนนี้เพราะอัลกุรอานเนี่ยเป็นกะลามุลลอฮ์เป็นดำรัสของอัลลอฮ์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับมาที่เรียกว่าวะฮีนั่นแหละอัลลอฮ์ให้กับท่านนบีมาเพื่อให้นบีเอามาเป็นตัวบทให้เราได้ปฏิบัติตามเพราะนั้นสิ่งที่เป็นกะลามุลลอฮ์เนี่ยจึงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นกะลามุลลอฮ์นะครับก็คือแปลไทยง่ายๆคือคำพูดของอัลลอฮ์นั่นแหละอัลลอฮ์สั่งอะไรอัลลอฮ์บอกอะไรถามว่าสำคัญมั้ยในเมื่ออัลลอฮ์เป็นพระเจ้าทุกสิ่งที่อัลลอฮ์พูดทุกสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งต้องสำคัญอยู่แล้วแหละนะครับเพราะนั้นอัลกุรอานนี่จึงถูกกำหนดมาว่าการอ่านก็ได้บุญด้วยไม่เหมือนคัมภีร์อื่นๆนะอัลลอฮ์ประทานคัมภีร์มาในให้กับบรรดาอัมบียะบรรดานบีทั้งหลายเนี่ยเยอะนะครับเยอะนะที่เราคุ้นหูกันหน่อยก็มี 4-5 เล่มนั่นแหละแต่อัลกุรอานเนี่ยเป็นคัมภีร์ฉบับเดียวที่การอ่านอัลกุรอานแล้วได้บุญด้วยไม่เหมือนอย่างอื่นนะยังจะเป็นเตารอตอินยีลซะบุตเหล่านี้ไม่เกี่ยวอ่านแล้วไม่ได้เหมือนกับที่เราได้1อักษร10ความดีไม่ใช่
ม่เหมือนอัลกุรอานเพราะอัลกุรอานเนี่ยถูกกำหนดมาว่าการอ่านได้บุญฟังได้บุญปฏิบัติตามได้บุญ1อักษร10ความดีที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้แล้วก็วิธีการพิจารณาตัวอักษรไม่ได้นับเป็นตัวให้นับเป็นตัวไม่ได้นับเป็นคำนะอาลิฟลามมีมเนี่ยแปลว่า3ตัว3อักษร3อักษรคือ30ความดีแล้วเราลองคิดดูในอัลกุรอานเนี่ยแค่ซูเราะห์เดียวมันก็ต้องกี่อักษรเข้าไปแล้วเพราะนั้นเราจึงต้องพยายามอ่านให้ถูกต้องอ่านแบบให้ถูกตามหลักมักรอดคือการออกเสียงจะออกเสียงยังไงให้มันถูกต้องนะครับแต่เอาเท่าที่ได้นะอันนี้ต้องเป็นกำลังใจครับทุกท่านก่อนเพราะว่าเดี๋ยวก็กลายเป็นโอ้โหเราจะมาฝึกอะไรนะฝึกการอ่านแบบนักกอรีกันอายุปานนี้แล้วคงไม่ต้องฮะเพราะเป้าหมายไม่ใช่แบบนั้นเป้าหมายคืออ่านให้ถูกต้องมากที่สุดเท่าที่เราสามารถจะทำได้และผลบุญมันถูกประกันเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วในหะดีษของท่านนบีเองท่านนบีบอกว่าคนที่อันมาฮิรหมายถึงคนที่ชำนาญในเรื่องของการอ่านเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะอยู่กับมวลมาลัยกะในวันกิยามะห์อันนี้กลุ่มพิเศษเขาพวก VIP เขาเสียงดีเสียงไพเราะอ่านถูกต้องเข้าใจความหมายแล้วเอามาปฏิบัติมันหลายอย่างนะแต่อีกกลุ่มนึงเนี่ยก็คือกลุ่มที่อ่านด้วยความยากลำบากแต่พยายามแล้วมันได้แค่นั้นจริงๆ1อักษร10ความดีได้ละแล้วความพยายามผลบุญอัลลอฮ์ก็ตอบแทนให้แปลว่าได้2อย่างได้2ส่วนเห็นไหมครับอ่านยังไงก็ได้บุญครับเพียงแต่ว่าเราต้องพยายามขวนขวายเพิ่มเติมด้วยเหมือนกันเพราะนั้นการอ่านอัลกุรอานเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้ความจำเริญมันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแล้วเราต้องอ่านบ่อยๆเพราะคำว่าอัลกุรอานเนี่ยมันมาจากคำว่ากอรออาในภาษาอาหรับก็เรียกกิริยานะกอรออามันแปลว่าอ่านมันกุรอานุนก็หมายถึงสิ่งที่ต้องทำไมอ่ะต้องอ่านอยู่เป็นประจำต้องอ่านอยู่บ่อยๆแล้วมันก็จะมีความพิเศษของแต่ละซูเราะห์ที่แตกต่างกันออกไปนะอย่างซูเราะห์อันอิคลาสจะเป็นซูเราะห์ที่ถือว่าเป็นซุลุลกุรอานเป็น1ส่วน3ของอัลกุรอานเพราะมันประกอบไปด้วยทุกเรื่องเลยประกอบไปด้วยเรื่องของเตาฮีดทั้ง3เตาฮีดเลยเตาฮีดที่เราเคยเรียนรู้กันมาอูลูฮียะห์รุบูบียะห์อันอัสมาวัสซิฟาตบ่งบอกถึงคุณลักษณะของอัลเลาะห์บ่งบอกถึงการสร้างของอัลเลาะห์บ่งบอกถึงการเป็นพระเจ้าของอัลเลาะห์อันนี้อิคลาสหรือซูเราะห์บะเกาะเราะห์ที่ท่านนบีบอกว่าคนที่อ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยชัยฏอนจะไม่เข้าบ้านไม่เข้าบ้านเพราะนั้นเราก็เลยต้องอ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้หรืออีกหลายๆซูเราะห์อย่างกุนเอาดุบิรับบินฟาลากุนเอาดุบิรับบินนาสเค้าเรียกมุอาวิซาตานี่ก็หมายถึงซูเราะห์ที่เราใช้ในการปกป้องให้พ้นจากชัยฏอนเวลาเรานอนหรือต้องอ่าน3กุนอะไรใช่มั้ยนั่นแหละเพราะนั้นต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีความพิเศษของแต่ละซูเราะห์ว่ากันไปแต่ในภาพรวมแล้วมันคืออัลกุรอานนั่นเองเมื่อมันเป็นอัลกุรอานเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงให้ความจำเริญให้บารักะห์กับคนที่อ่านอยู่เป็นประจำเพราะนั้นเราถึงบอกว่าเราต้องผูกพันชีวิตของเรากับการอ่านอัลกุรอานโดยอาจจะจัดสรรเวลาแบ่งเวลาตามที่เราสะดวกเพราะแต่ละคนสะดวกไม่เหมือนกันบางท่านสะดวกกลางช่วงกลางวันลูกๆไปโรงเรียนสามีไปทำงานหรือว่าบางคนเอาละวันนี้เป็นโต๊ะเป็นกีกันแล้วเราก็มีเวลาว่างเยอะก็แล้วแต่เราจะอ่านตรงไหนก็ได้ครับเอาที่สะดวกของเราแต่ต้องมีใน1วันของเราเนี่ยอัลกุรอานต้องมีกับเราด้วยต้องอ่านด้วยจะมากจะน้อยยังไงก็ต้องอ่านนะครับแล้วก็เวลาอ่านเนี่ยก็จริงๆแล้วก็ไปแนะนำให้อ่านเยอะนะเพราะถ้าอ่านเยอะมันจะได้ทีเดียวนานๆทีอยากให้บ่อยๆหน่อยถ้าบ่อยๆเนี่ยเอาทีละน้อยๆแล้วเราเคยเรียนกันไปแล้วในครั้งก่อนๆนะการงานที่อัลลอฮ์รักคือการงานแบบไหนนะการงานที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดคือการงานที่อะดาวะมูฮาวะอิงกัลละการงานที่ทำสม่ำเสมอแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามเพราะนั้นเราคงไม่ต้องมาอ่านทีละเอาให้ได้สัก10หน้า20หน้าแล้วหายไปเลยเป็นเดือนอย่างนั้นยาวแบบนั้นเอาถ้าวันละหน้าแล้วได้ทุกวันอย่างนี้แจ๋วกว่านะครับเพราะว่ามันจะตรงกับที่ท่านนบีส่งเสริมให้เราได้ปฏิบัติก็คือการงานที่ทำเป็นประจำแล้วเราได้ผลบุญด้วยนั่นเองทีนี้ในการอ่านอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประกันเอาไว้นะครับพระองค์บอกว่าวะลาอันนะอะห์ลันกุรออามานูวัตตะกอละฟะตะฮนาอะลัยฮิมบะเราะกาติมินัสซะมาอิวัลอัรฎ์และถ้าหากว่าคนที่อยู่ในหมู่บ้านอยู่ในหมู่เก็มอยู่ในตำบลเนี่ยเต็มไปด้วยการอีหม่านและก็ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็พระองค์จะเปิดบะเราะกะห์ความจำเริญจากฟากฟ้าให้แก่เขาความหมายก็คือว่าถ้าใครก็ตามที่อยู่กับอัลกุรอานจริงๆแล้วในหมู่บ้านยิ่งหลายๆคนอยู่ในวิถีชีวิตเดียวกันก็คืออ่านกุรอานกันเป็นประจำเนี่ยบารากะห์มันจะเกิดกับคนในหมู่บ้านนั้นมันก็จะเต็มไปด้วยความสงบสุขมันจะไม่มีเรื่องของลักขโมยไม่จะไม่มีเรื่องของเรื่องของยาเสพติดจะไม่มีเรื่องของขายสิ่งที่เป็นของมึนเมาทั้งหลายแต่ถ้ามันมีอยู่ก็แสดงว่าอะไรก็แสดงว่ามันก็ต้องมีทั้งคนดีและคนไม่ดีแหละ
และดีไม่ดีอาจจะเป็นคนไม่ดีมันมากกว่าไงแต่เราก็ต้องขอดุอานะไอคนดีที่อยู่ในมูเก็มก็ต้องขอดุอานะครับเพราะอะไรครับเพราะอัลลอฮ์เตือนนะครับวัตตะกูฟิตนะตัลลาตุซีบันนัลละซีนะซอลามูมิงกุมคอสจงระวังอาซาบหรือการลงโทษที่มันจะไม่เกิดกับคนดีแต่เพียงเท่านั้นครับมันอาจไม่เกิดกับคนชั่วเท่านั้นอาจจะเกิดกับคนดีด้วยอันเนื่องมาจากคนดีทำไมไม่ทำอะไรเลยเห็นอะไรก็เฉยดูอาก็ไม่เคยขอเคยบอกไปแล้วว่าวิธีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมที่เรียกว่ามุงกัดเนี่ยหรือความชั่วเนี่ยมันมีสเต็ปของมันใช่ไหมนบีสอนว่ายังไงครับสามอย่างนบีบอกว่ามันรออามิงกุมมุนกะรอนฟันยูไกยิดฮูบียะดีฮีเปลี่ยนแปลงด้วยกับมือถ้าทำได้ด้วยกับอำนาจถ้าเรามีฟาอิลัมยัสตาเตียฟาบีลิซานีฮีประการที่สองทำไม่ได้พูดคุยได้ไหมเตือนกันได้ไหมบอกกล่าวกันได้ไหมถ้าไม่ได้อีกฟาอิลัมยัสตาเตียฟาบิกอลบีฮีอย่างที่สามคือด้วยกับหัวใจหมายถึงการกระทำเหล่านั้นเราไม่เคยเห็นด้วยเลยแต่เราทำอะไรมากไม่ได้เราก็ขอดุอาว่าขอให้อัลเลาะห์หาทางออกให้คือมันต้องมีสักข้อที่เราทำได้เพราะนั้นเวลาเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่าปล่อยผ่านแล้วบอกว่าธุระไม่ใช่เพราะนั่นแปลว่าเราเห็นแก่ตัวถ้าเห็นแก่ตัวเราจะอยู่ในสังคมลำบากเราจะอยู่ในสังคมมุสลิมไม่ได้เพราะสังคมมุสลิมเป็นสังคมที่ต้องเอื้ออาทรต่อกันหะดีษที่เราเคยได้ยินเด็กๆ เขาอ่านน่ะมุสลิมเป็นพี่น้องกันเปรียบประดุจเรือนร่างเดียวกันเคยได้ยินใช่ไหมฮะส่วนใดเจ็บปวดส่วนอื่นก็เจ็บปวดด้วยนั่นแปลว่าเราจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของคนที่อยู่ในสังคมที่เห็นดีเห็นงามกับสิ่งดีและเห็นไม่ดีและก็เห็นไม่งามด้วยเหมือนกันกับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนั่นหมายถึงทำอะไรได้ก็ต้องทำนะครับอย่าปล่อยผ่านมิฉะนั้นแล้วบารากะห์มันจะไม่เกิดความจำเริญมันจะไม่เกิดเพราะมันจะเกิดก็ต่อเมื่อทุกคนไปในทิศทางเดียวกันคือคิดดีเหมือนกันนะเจตนาดีเหมือนกันและหนึ่งในนั้นก็คือการที่เราเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์แต่ว่าในข้อแรกของเราเนี่ยเน้นมาที่เรื่องของการอ่านอัลกุรอานนั่นเองอ่านกุรอานกันเยอะๆนะครับและประการที่สองก็คือตักวากับอีมานตักวากับอีมานนะครับการยำเกรงต่ออัลลอฮ์และการมีศรัทธา2ข้อนะครับ2ข้อติดกันเลยนับเป็นข้อเดียวกันนะเพราะนั้นอ่านกุรอานจะทำให้บารอกะห์เกิดกับชีวิตยำเกรงต่ออัลลอฮ์อีหม่านต่ออัลลอฮ์ทำให้เกิดความจำเริญกับชีวิตเช่นกันเพราะการที่เรายำเกรงต่ออัลลอฮ์เรามีตักวาตักวานี่พูดกันบ่อยมากนะครับตักวาคืออะไรอ่ะตักวาก็คือภาษาไทยบางทีมันแปลภาษาอาหรับแล้วเราก็มันไม่ไหวจำอ่ะนะเอาง่ายๆอัลลอฮ์สั่งเราทำอัลลอฮ์ห้ามเราหยุดนั่นแหละตักวาแค่นั้นเลยนะเพราะว่าเวลาตัวครูเขาบรรยายเนี่ยหรือเขาพูดเนี่ยเขาก็ต้องยกตัวที่มันเป็นภาษาอาหรับบางทีมันก็ทำให้เราจำยากเหมือนกันเราเอาจำภาษาไทยง่ายๆเลยถ้าอัลลอฮ์สั่งเราทำถ้าอัลลอฮ์ห้ามเราหยุดนั่นแหละตักวาอัลลอฮ์ใช้ให้นมาดใช้ให้ทำความดีใช้ให้ช่วยเหลือกันอัลลอฮ์ใช้ให้ออกห่างจากสิ่งที่มันฮารามของกินที่ชุบฮัตการกระทำที่ไม่ถูกต้องเราออกหากนี่แหละคือการตักวาแปลว่าการปกป้องตัวเราเองเพราะนั้นอีหม่านกับตักวามันอยู่คู่กันเสมออีหม่านแล้วตามมาด้วยความยำเกรงต่ออัลลอฮ์เพราะถ้ามีอย่างหนึ่งอย่างใดมันก็ยังไม่สมบูรณ์น่ะมีแต่อีหม่านอย่างเดียวแต่ไม่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ฉันศรัทธาฉันเป็นมุสลิมแต่ว่าชีวิตวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตเต็มไปด้วยสิ่งที่มันเป็นเรื่องไร้สาระการกระทำที่ไม่ถูกต้องอิบาดะห์ก็มีบ้างไม่มีบ้างอย่างนี้เขาเรียกอีหม่านก็อ่อนด้วยนะตักวาไม่ต้องพูดถึงหรือถ้าหากว่ายำเกรงต่ออัลลอฮ์เนี่ยยำเกรงต่ออัลลอฮ์อีหม่านมันจะต้องคือมันต้องผ่านอันที่1มาก่อนอยู่แล้วมันจะอยู่คู่กันเสมอถ้าไม่อีหม่านตักวามันไม่เกิดหรอกครับตักวาจะเกิดก็ต่อเมื่อเราอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นการอีหม่านอาการตักวาที่จะเกิดได้เนี่ยมันต้องลงมือปฏิบัติด้วยต้องลงมือปฏิบัติสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งเราจึงต้องทำสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเราจึงต้องหยุดแล้วถ้าหากว่าเราคิดเหมือนกันอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ถ้าเราคิดเหมือนกันเนี่ยความจำเริญมันก็จะเกิดขึ้นในภาพรวมกับเกิดขึ้นกับคนในบ้านถ้าคนในบ้านเนี่ยคนในบ้านเต็มไปด้วยการที่เป็นคนที่มีการยำเกรงต่ออัลเลาะห์หรือเป็นคนที่ได้ชื่อว่าเป็นมุตตะกีเนี่ยนะครับมีการตักวาเนี่ยสภาพในบ้านมันก็จะน่าอยู่มันก็จะไม่มีเสียงด่ามันจะไม่มีเสียงทะเลาะกันใช่ไหมสามีกับภรรยาน่ะเป็นไงอยู่กันคนละมุมอ่ะถืออาวุธกันคนละอย่างแล้วก็ลูกๆก็เห็นภาพเหล่านี้นั่นแสดงให้รู้เลยว่าบ้านหลังนี้เนี่ยอ่อนในเรื่องของอีหม่านเพราะถ้ามีอีหม่านและมีตักวาเขาจะรู้ถึงบทบาทของเขาสามีก็จะรู้บทบาทของตัวเองภรรยาก็จะรู้บทบาทของตัวเองลูกๆที่กำลังได้รับการบ่มเพาะก็จะรู้บทบาทของตัวเองเพราะนั้นถามว่าอย่างสามีภรรยาเนี่ยเขาที่เขาทะเลาะกันมีไหมมีไหมมีทุกคู่นะแล้วยังไงแสดงว่ามุสลิมเขาก็มีบทบาทแบบมีอะไรนะมีข้อพิพาทแบบนี้เหมือนกันไม่ใช่มุสลิมเขาก็มีแต่มุสลิมเรามีวิธีปฏิบัติไงครับเรามีวิธีปฏิบัติว่าถ้าอย่างนั้น
ก็พยายามประนีประนอมหรือหาวิธีการเขาเรียกมันเป็นเทคนิคชีวิตคู่ซึ่งแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับไม่จำเป็นที่ต้องมายืนเผชิญหน้ากันด่ากันลงไม้ลงมือกันสุดท้ายทำร้ายร่างกายบางคนพลาดพังมือเป็นไงเสียชีวิตติดคุกอีกก็เป็นปัญหาแต่อิสลามไม่ได้สอนให้เป็นแบบนั้นอิสลามสอนให้เรารู้ถึงหน้าที่ของกันและกันสามีควรจะรู้หน้าที่ตัวเองยังไงภรรยารู้หน้าที่ของตัวเองยังไงแล้วปัญหามันก็ไม่เกิดอาจจะมีงอนบ้างจะมีอะไรนะมีไม่พอใจบ้างอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่มันคงไม่นำมาถึงขั้นว่าจะต้องลงไม้ลงมือเพราะเรามีวิธีการปฏิบัติอย่างเช่นถ้าโกรธทำยังไงนบีบอกลาตักดอบลาตักดอบลาตักดอบก็แสดงว่าเขาไม่ต้องการให้เราโกรธกันขนาดนั้นเขาไม่ต้องการให้เราโมโหกันขนาดนั้นแล้วถ้ายืนคุยกันแล้วปัญหามันเกิดนั่งสินั่งถ้าคุยกันแล้วยังคุยไม่ได้ไปอ่านละหมาดแล้วมาคุยกันใหม่หรือไปเปลี่ยนอิริยาบถก่อนแล้วเข้ามาคุยกันใหม่มันก็มีวิธีการทั้งหลายอย่างงั้นเอาอิสลามมาใช้แล้วปัญหามันก็ไม่เกิดถ้ามีอีหม่านตักวามันต้องตามมาเพราะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาถึงบอกว่าเราก็มีปัญหาชีวิตเหมือนกับชาวบ้านเขานั่นแหละไม่ใช่ว่าโหเป็นมุสลิมแล้วเลิศเลอเพอร์เฟกต์เลยเนาะปัญหาไม่เกิดเลยชีวิตครอบครัวไม่มีปัญหาเลยไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งเลยลูกไม่เกเรเลยอันนั้นไม่ใช่แล้วแหละอันนั้นมันโลกในจินตนาการน่ะนะโลกแห่งความเป็นจริงมันต้องมีแต่จะมากจะน้อยก็ว่ากันไปแต่เรามีวิธีแก้ไขหรือวิธีปฏิบัติที่ต่างจากคนที่ไม่ใช่มุสลิมเพราะเราถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกกำหนดจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อทดสอบทั้งเราและคนที่อยู่รอบข้างเพราะนั้นเราต้องผ่านปัญหาต่างๆเหล่านี้ด้วยการขอความช่วยเหลือนั่นเองเพราะนั้นถ้าหากว่าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยอีหม่านเกิดตักวาเกิดบารากะในชีวิตความจำเริญในชีวิตมันก็เกิดด้วยเหมือนกันเพราะนั้นประการที่1กุรอานประการที่2ก็คือยำเกรงต่ออัลเลาะห์และมีอีหม่านที่มั่นคงประการที่3กับอัตตัสมียะจะกินจะทําอะไรให้กล่าวนามอัลเลาะห์ด้วยคือการกล่าวบิสมิลลาห์นั่นแหละการกล่าวบิสมิลลาห์ซึ่งการกล่าวบิสมิลลาห์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีในหลายๆเรื่องนะหลักๆเลยท่านนบีบอกว่ากุลุอัมรินซีบาลิลลัมยุบดาบิสมิลลาห์ฟะฮุวะอัฟตัรท่านนบีบอกว่าการงานใดก็ตามที่เป็นการงานที่ดีต้องบอกว่าดีด้วยนะไอการงานไม่ดีไม่ต้องนะไม่เกี่ยวนะครับการงานที่ดีเท่านั้นนะอย่างคนที่จะไปดื่มเหล้าอย่างเงี้ยนะเป็นผู้ศรัทธานะเป็นมุสลิมเวลาเรื่องอื่นไม่เอาเลยนะแต่ว่าเรื่องกินเนี่ยบิสมิลลาห์ตลอดแม้กระทั่งจะดื่มเหล้าอย่างบิสมิลลาห์นี่นะจับแขวนคออย่างงี้นะ ใช่เรื่องมั้ยเนี่ยนะเพราะนั้นไอ้ของไม่ดีไม่ต้องไปข่าวนามอัลเลาะห์ไม่ต้องเอาอัลเลาะห์ไปเกี่ยวแต่ไอ้ของดีเนี่ยต้องเอาอัลเลาะห์มาเกี่ยวด้วยเพื่ออะไรเพราะเราหวังผลบุญไงครับนบีบอกงานใดก็ตามที่เป็นงานดีแล้วไม่กล่าวบิสมิลลาห์ขาดทุนเราจะกินข้าวกินข้าวบิสมิลลาห์ถ้าไม่กินด้วยนามของอัลลอฮ์เนี่ยชัยฏอนมันเอาไปกินหมดอ่ะชัยฏอนเอาไปกินหมดแล้วก็เวลาจะเข้าบ้านก็ต้องทำไมกล่าวนามอัลลอฮ์มันไอการรำลึกบิสมิลลาห์คือการกล่าวนามอัลลอฮ์หรือการรำลึกถึงอัลลอฮ์นะการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซึ่งกินข้าวก็ต้องกล่าวนามอัลลอฮ์เข้าบ้านก็ต้องกล่าวนามอัลลอฮ์ขอโทษแม้กระทั่งสามีภรรยาเขาจะร่วมหลับนอนกันก็ยังต้องอะไรเริ่มต้นด้วยนามอัลลอฮ์เหมือนกันก็คือขอดุอาต่ออัลลอฮ์นั่นแหละเพื่อให้ลูกที่เกิดมาเนี่ยเป็นลูกที่ซอเลียเป็นลูกที่ดีนั่นเองเพราะนั้นไม่เพราะอะไรอ่ะเพราะชัยฏอนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราตลอดนะถ้าไม่หาอะไรมาป้องกันเลยเนี่ยเสร็จมันแน่ๆนะอย่างกินข้าวอย่างเงี้ยกินข้าวแทนที่เราจะอิ่มแทนที่มันจะไปเป็นประโยชน์กับร่างกายเราแทนที่มันจะทำให้เรานั้นสามารถที่จะทำอิบาดะห์ได้มันกลับไปเป็นแรงให้เราทำความชั่วได้ด้วยเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้กินด้วยนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นกินข้าวจึงต้องกล่าวนามอัลเลาะห์มีตัวอย่างนะครับของซอฮาบะก็คือท่านอุมัรบินอบีซาลามะนะครับตอนนั้นก็คือเด็กในความอนุเคราะห์ของท่านนบีนะครับเด็กเล็กนะท่านนบีก็บอกว่าซัมมินละวะกุนบียามีนิกวะกุนมิมมายาลิกก่อนกินอาหารบิสมิลลาห์ก่อนบิสมิลลาห์แค่นั้นแหละครับบิสมิลลาห์แค่สั้นๆเลยนะบิสมิลลาห์แค่นี้แหละนะไม่ต้องบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะบิสมิลลาห์แค่นั้นพอบิสมิลลาห์แล้วก็ท่านนบีก็บอกว่าให้กล่าวนามของอัลเลาะห์ก่อนรับประทานอาหารวะกุนมิมบิยามีนิกและให้กินด้วยมือข้างขวานี่ก็จะเป็นภาระหน่อยสำหรับคนที่ถนัดซ้ายบางคนว่าบอกว่าฉันถนัดซ้ายอ่ะฉันกินขวาไม่ได้นะไม่ได้ยังไงก็ต้องพยายามทานอาหารด้วยมือข้างขวาแม้เราถนัดซ้ายก็ตามเพราะอะไรเพราะการทานอาหารด้วยมือข้างขวามันเป็นซุนนะห์นบีและมันเป็นสิ่งดีที่หวังผลบุญจากอัลเลาะห์เพราะนั้นทานด้วยมือข้างขวาในหะดีษบทหนึ่งท่านนบีบอกว่าลาตะกูลูบิชิมาลฟะอินนัชชัยฏอนยะกูลูบิชิมาลอย่าทานอาหารด้วยมือข้างซ้ายนะเพราะชัยฏอนมันกินด้วยมือข้างซ้ายเพราะนั้นเรากับชัยฏอนต้องยิงกันคนละมุมนะอย่าไปอยู่มุมเดียวกันนะถ้าไปอยู่ฝั่งเดียวกันเนี่ยยุ่งเลยนะ
วันกิยามะห์เนี่ยชัยฏอนมันมีที่อยู่ชัดเจนแล้วนะว่ามันต้องอยู่ไหนเราเนี่ยยังก้ำกึ่งก้ำกึ่งอยู่จะไปไหนดีจะไปไหนดีล่ะเราก็อยากไปสวรรค์น่ะถ้าอยากไปสวรรค์เนี่ยเราต้องอยู่คนละมุมกับมันน่ะเพราะนั้นอะไรก็ตามที่มันทำเราต้องไม่ทำในเมื่อมันทานด้วยมันกินด้วยมือข้างซ้ายเราก็ต้องกินด้วยมือข้างขวาเพราะนั้นท่านนบีบอกว่าอย่ากินด้วยมือข้างซ้ายเพราะชัยฏอนมันกินด้วยมือข้างซ้ายมันกินด้วยข้างซ้ายของมันฉะนั้นเราก็ต้องขวาครับเราต้องข้างขวาส่วนไอ้ถนัดซ้ายเพราะว่ามีหลายท่านก็ถนัดซ้ายเอาไว้ทำอย่างอื่นไว้เขียนหนังสือไว้จับนู่นจับนี่ว่าไปแต่เวลากินข้าวด้วยมือข้างขวาและฮะดีษหลายบทนะนบีก็พูดถึงความสำคัญว่านบีชอบที่จะเริ่มด้วยข้างขวาก่อนใส่เสื้อผ้าสวมรองเท้าเข้ามัสยิดทำความดีแล้วแต่ให้เริ่มด้วยขวาก่อนแต่พอเรามาดูโลกปัจจุบันเนี่ยเวลาเขาสอนเด็กของเราเห็นไหมลูกเสือจับมือข้างไหนเคยเรียนลูกเสือไหมฮะลูกเสือจับมือซ้ายนะจับมือซ้ายเห็นไหมเขาก็พยายามสอนว่าคืออะไรก็ตามที่อิสลามสอนอีกแบบเขาก็จะพยายามสอนอีกแบบนึงเพราะนั้นเราเองก็ต้องรู้กุศโลบายของไอ้คนเหล่านี้เหมือนกันเพราะว่าวิธีการเปลี่ยนแปลงอิสลามเนี่ยเขาไม่ใช่อยู่ๆเขามาเอาปืนมาจี้เราที่ไหนหรือเปล่าหรอกค่อยๆเปลี่ยนวิถีชีวิตเราทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยตอนนี้เปลี่ยนไม่ได้เยอะแล้วนะเปลี่ยนคือเขาไม่ได้เปลี่ยนเรานะรอดนั่นแหละนะเราอาจจะโดนทั้งหางแต่ไอ้คนรุ่นหลังๆนี่แหละที่มันจะโดนเปลี่ยนวิธีคิดแนวความคิดแม้กระทั่งการให้เกียรติการอิฮติรอมซึ่งกันและกันการให้เกียรติพ่อแม่ด้วยซ้ำเริ่มจะไม่มีแล้วพ่อแม่นี่ถ้าเขาถ้าเราแก่ชรามาเนี่ยเขาไม่ต้องเลี้ยงเรานะเพราะเขาบอกไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่หน้าที่แต่หน้าที่คุณต้องเลี้ยงผมพอผมโตมาแล้วคุณแก่กันแล้วเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ผมต้องเลี้ยงคุณดูมันคิดได้แล้วหลายคนเชื่ออย่างนั้นไหมเชื่ออย่างนั้นด้วยให้มีดอรอจุดนำหน้าด้วยแต่ดีกว่าไม่ใช่มุสลิมนะถ้ามีเป็นมุสลิมนี่ก็ยุ่งเหมือนกันไม่ใช่มุสลิมผมเคยอ่านเจอเขาก็บอกโอ้ดูมันคิดได้มันคิดได้ขนาดนี้เลยแล้วว่าไอการที่ลูกเกิดมาเนี่ยเพราะว่าพวกคุณทำให้เขาเกิดเพราะนั้นพวกคุณมีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูพวกเขาเอ้าแล้วพอวันที่พ่อแม่แก่ชราพวกนี้ไม่มีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่วันอียาซุบิลละผู้ศรัทธาไม่คิดแบบนี้ครับเพราะนั่นคือโอกาสเข้าสวรรค์ของเราใช่ไหมบางคนงานอื่นไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่อ่ะโอ้แต่ดูแลพ่อแม่ดีมากได้เข้าสวรรค์ยังได้แล้วเห็นไหมครับเพราะนั้นอิสลามสอนกับเราคนละแบบกับที่เขาสอนในโลกปัจจุบันถึงบอกว่าหน้าสิ่งที่น่ากลัวสำหรับคนต่อๆมาก็คือสิ่งเหล่านี้มันค่อยๆเข้ามาแล้วมันก็กลืนไปได้เยอะด้วยเพราะหลายๆคนอยู่กับสื่ออยู่กับไอ้สิ่งที่มันเป็นความเจริญแบบนี้แล้วมันก็ค่อยๆถูกล้างสมองไปอ้าวเราก็เห็นสังเกตเห็นเดี๋ยวนี้การให้เกียรติระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่เป็นไงฮะไม่ค่อยมีหรือแทบจะไม่มีเลยนะแทบจะไม่มีเลยเขาอาจจะมองเราเป็นภาระด้วยซ้ำพวกอายุมากเกะกะเหลือเกินจะเป็นแบบนั้นด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะว่ามันถูกล้างสมองและไอแนวคิดแบบนี้มันมาจากไหนมาจากตะวันตกตะวันตกมันมีมาก่อนเรานานแล้วสังเกตไหมเวลาคนอายุเยอะๆพ่อแม่ฝรั่งนั่นแหละฝรั่งไปอยู่ไหนบ้านคนชราหนังก็เลยให้เราดูนะไอหนังฝรั่งอะเห็นไหมพ่อแม่ไปอยู่บ้านคนชราไปอยู่กันเองแล้วก็ลูกๆ ก็ไปใช้ชีวิตกันเองแล้วก็พอไอ้ลูกๆเหล่านี้แก่มาก็อยู่บ้านคนชราลูกๆ ก็ใช้ชีวิตกันเองนี่คือความห่างที่มันเกิดขึ้นในสังคมแต่ของเราไม่ใช่แบบนั้นของเราถือว่าเราเองต้องสังคมไทยโดยรวมก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่ในอดีตนะจะเป็นสังคมมุสลิมหรือไม่ใช่ก็แล้วแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มจะห่างละเพราะอะไรเพราะมันมีวิธีคิดแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเราก็ขอดุอาแล้วกันนะว่าให้เราได้อยู่ในวิถีของอิสลามนะครับเพื่อจะได้รับการดูแลจากลูกหลานของเราในอนาคตมันจะได้มีเอาเราไปฝากไว้บ้านคนชรานะไม่รู้ถ้ามันทำขนาดนั้นก็บอกเตรียมตัวลงนรกได้ง่ายๆเลยฮะถ้ามันกล้าทำกับเราอย่างนั้นก็แปลว่ามันเตรียมลงนรกได้ฉะนั้นแหละง่ายๆเลยนะครับอ่ะทีนี้กินด้วยมือข้างขวาต่อมาท่านหญิงไอชาก็พูดเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับฮะดีษบทนี้ว่าท่านหญิงไอชารายงานเกี่ยวกับเรื่องของการกล่าวบิสมิลลาห์เหมือนกันว่าอิดาอักกะละท่านนบีกล่าวอย่างนี้อิดาอักกะละอะฮะดุกุมฟันยัสกุริสมัลลอฮิตะอาลาฟะอินนะซียะไอยัสกุรอสมัลลอฮตะอาลาฟีอาวะลิฮิฟันยะกุนบิสมิลลาฮิอาวะละฮูอาคิเราะฮูอันนี้สำหรับในกรณีที่ทานอาหารไปแล้วพอทานอาหารไปแล้วปรากฏว่านึกได้เอ้าเมื่อกี้ตอนเริ่มต้นไม่ได้กล่าวบิสมิลลาห์ป่านนี้ชัยฏอนมันเอาเราไปหมดแล้วมั้งเอาไงต้องเอาคืนมาสิบิสมิลลาฮิอาวะละฮูวะอาคิเราะฮูให้กล่าวแบบนี้ครับบิสมิลลาฮิอาวะละฮูวะอาคิเราะฮูด้วยนามของอัลเลาะห์ตั้งแต่คำแรกจนกระทั่งคำสุดท้ายเลยแปลว่าเอาคืนมาให้หมดเอาคืนมาให้หมดก็เราลืมอ่ะคนลืมได้ไหมได้คนไม่ลืมนี่ยุ่งนะและฮิกมะห์ในการลืมเนี่ยดีนะอัลลอฮ์ให้เราลืมเนี่ยดีนะถามว่าคนที่มีอยู่ในภาวะเศร้าตลอดไม่ลืมอะไรเลยเป็นไงฮะ
โอ้โหเดี๋ยวมันก็ผูกคอตายเอาใช่ไหมสมมุติสามีเสียชีวิตภรรยาเสียชีวิตคนรักเสียชีวิตเศร้ามันคงไม่ได้เศร้ามันเศร้าแหละยังไงมันก็เศร้านะแต่ถ้ามันเศร้าตลอดเลยผ่านไป5ปีก็ยังเศร้า10ปีก็ยังเศร้าจะมีชีวิตอยู่ได้ไงเห็นไหมมันนั่นแหละนั่นแหละคือสิ่งที่อัลเลาะห์ให้ลืมนั่นดีแล้วแล้วบางเรื่องเราก็ลืมใช่ไหมบางเรื่องเราก็ลืมมานึกได้เวลามีคนเข้ามาเตือนนั่นแหละครับนั่นคือธรรมชาติของมนุษย์ที่ปกติด้วยนะที่ปกติแต่ถ้าลืมทุกอย่างเลยอันนี้ไม่ปกตินะลืมนึกอะไรไม่ออกทุกเรื่องเลยอันนู้นก็นึกไม่ออกอันนี้ก็นึกไม่ออกอันนี้เป็นโรคละไปหายาบำรุงหน่อยแล้วกันถ้าอย่างนี้เข้าขายเป็นโรคต้องบำรุงเยอะๆนะกินยาที่มันบำรุงความจำหน่อยนะครับแต่ถ้าหากว่าลืมบ้างจำบ้างเรื่องปกติแต่ถ้าหากว่าในขณะที่เริ่มต้นในการกินแล้วเราลืมเนี่ยบิสมิลลาฮิอัลวะลาฮูวะอาคิรอฮูอย่าลืมกล่าวนามอัลลอฮ์ด้วยนะครับแล้วก็เวลาทานอาหารเสร็จก็อย่าลืมอะไรด้วยเหมือนกันการอัลฮัมดุลิลลาห์สั้นๆก็ได้ถ้าหากว่าเราจำดูอายาวๆไม่ได้อะนะอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์แต่ถ้าจำได้อัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอัตอะมานีฮาซาวะรอซะกานีฮิมินกอยริฮาวลิมินนีวะลากุวะตินโอ้ยาวเนาะถ้าว่างๆก็ไปหานั่งท่องเอาแล้วกันนะอันนี้ค่อนข้างยาวหน่อยนะแต่ว่ามันเป็นหะดีษที่ซอฮีหนะอันนี้หะดีษซอฮีเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่ไหวจริงๆอ่ะทำยังไงล่ะอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นการแสดงออกซึ่งการขอบคุณต่ออัลเลาะห์เอ้าตังก็ตังฉันกินก็ปากฉันทำไมต้องอัลฮัมดุลิลลาห์ล่ะอัลเลาะห์ให้กินอยู่ทุกวันไม่อัลฮัมดุลิลลาห์ได้ยังไงล่ะบางคนน่ะเค้าไม่ได้กินทางปากแบบเราด้วยใช่ไหมกินทางสายยางอ่ะบางคนมีตังตั้งเยอะแยะกว่าเราอีกอ่ะกินไม่ได้ก็มีอย่างเรานี่ยังได้กินอะไรด้วยสะดวกสบายอัลฮัมดุลิลลาห์นี่แหละคือสาเหตุที่ต้องอัลฮัมดุลิลลาห์กันบ่อยๆขอบคุณอัลเลาะห์เยอะๆนั่นแหละครับนั้นอะไรก็ตามที่อัลเลาะห์ให้เป็นริสกีเป็นปัจจัยยังชีพแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับชาวบ้านเค้านะฮะมันจะได้ไม่เครียดไอ้บ้านนี้โอ้โหบ้านนี้มันมีอันจะกินมากกว่าเราอีกเว้ยโหเรานี่มีน้อยกว่าเค้าอีกบ้านหลังนู่นกับหลังบ้านหลังเบ้อเลยไอ้เรานี่ยังก็ตอบเงี้ยไอ้นู่นก็บะรถใหม่คันเบ้อเลยของเรานี่คันสักนิดเดียวอะไรประมาณเนี้ยโอ้ถ้าคิดอย่างเงี้ยเป็นไงเครียดแล้ววิธีคิดเนี่ยนบีบอกว่าไงให้มองคนที่ต่ำกว่าเราอุนุตอิลามันอัสฟะละมิงกุมนบีบอกให้มองคนที่แย่กว่าเราจะได้ไม่อะไรจะได้ไม่ดูถูกเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้จะได้ไม่ดูถูกเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้เพราะฉะนั้นเรามีร่างกายครบ32เนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์ไปดูคนที่เขาพิการน่ะใช่ไหมเรายังไปไหนไปไหนมาไปไหนมาไหนได้ถึงแม้ว่ามันจะเจ็บเจ็บอดอดแอดบ้างแต่ไอคนที่เขานอนติดเตียงอ่ะใครดีกว่าเราดีกว่าเขาตั้งเยอะเพราะฉะนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์ตรงนี้แหละครับขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้เพื่อให้เราได้ผลบุญจากการที่เราเอาของที่อัลลอฮ์ให้มาใช้เพราะนั้นเข้าบ้านก็ต้องกล่าวนามอัลลอฮ์รับประทานอาหารก็ต้องกล่าวนามอัลลอฮ์หะดีษของท่านนบีบอกอย่างงี้อิซาดะคอละอัรรอญุรุบัยตะฮูฟะซะกะรัลลอฮ์อินดะดุคูลิฮิวะอินดะตะอามิฮิเมื่อใครก็ตามที่เข้าบ้านแล้วกล่าวนามอัลลอฮ์ในขณะเข้าบ้านคือให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมมีคนไม่มีคนก็ต้องให้สลามนะไม่ต้องตกใจนะครับเข้าถึงไม่มีใครจะให้สลามใครล่ะซุนนะห์นบีสอนให้เราเข้าบ้านให้สลามเพราะถ้าเราไม่เข้าบ้านแล้วไม่ให้สลามชัยฏอนมันจะมีส่วนร่วมเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเข้าบ้านให้สลามทานอาหารกล่าวบิสมิลลาห์ท่านนบีบอกว่าถ้าหากว่าใครก็ตามที่เข้าบ้านแล้วกล่าวนามของอัลเลาะห์แล้วทานอาหารแล้วกล่าวบิสมิลลาห์เนี่ยก็ละชัยฏอนลิอัสฮาบิฮิชัยฏอนจะกล่าวกับพรรคพวกว่าไงลามาบีตะละกุมวะลาอาชาวันนี้เนี่ยไม่มีอาหารเย็นสำหรับพวกแกและไม่มีที่พักสำหรับพวกแกแล้วเพราะนั้นไม่ต้องมายุ่งกับบ้านหลังนี้เขาไม่ต้องมาเจาะแจ๊กับบ้านหลังนี้เขาวะอิซาดะคอละฟะลัมยัสกุริสมัลลอฮ์ฟะลัมยัสกุริลลาฮะตะอาลาอินดะดุคูลิฮิกอละชัยฏอนอัดรักตุมุนมะบีดวะอิซาลัมยัสกุริลลาฮะตะอาลาอินดะตะอามิฮิกอละอัดรักตุมอันมะบีดวันอาชารอวะฮุมุสลิมหะดีษยาวนิดนึงนะฮะแปลสรุปง่ายๆก็คือว่าถ้าเข้าบ้านกล่าวนามอัลเลาะห์รับประทานอาหารกล่าวบิสมิลลาห์กล่าวนามอัลเลาะห์ก็คือเข้าบ้านให้สลามนั่นแหละเข้าบ้านให้สลามก่อนรับทานอาหารกล่าวบิสมิลลาห์ชัยฏอนเนี่ยมันจะกระบอกกับพวกมันเองว่าวันนี้ไม่มีที่นอนไม่มีที่กินสำหรับพวกแกแล้วแปลว่าการให้สลามการกล่าวนามอัลลอฮ์การกล่าวบิสมิลลาห์เนี่ยแหละครับมันเป็นตัวป้องกันสิ่งที่เป็นความชั่วได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งชัยฏอนที่มันจ้องจะมายุ่งกับเราเหลือเกินนะเพราะนบีบอกมันวิ่งในสายเลือดเลยนะเพราะนั้นไม่แปลกเวลาละหมาดแล้วเป็นไงลืมมั่งคิดวอกแวกไปนู่นมานี่ไอ้ตอนเข้าอ่ะตั้งใจอย่างดีเลยนะมุ่งเลยว่าจะละหมาดพอไปได้สักพักนึงเท่านั้นแหละยิ่งถ้าไม่ได้เป็นอิหม่ามเองอ่ะถ้าไม่ได้อ่านเองด้วยฟังอิหม่ามข้างหน้าเขาอ่านก็จะลอยไปด้วยใช่ไหม
แต่ถ้าเราเป็นอิหม่ามเองด้วยมันก็จะระวังมากขึ้นแต่ยังไงก็ตามเนี่ยชัยฏอนมันก็หาโอกาสมันก็หาโอกาสอยู่แล้ววันนั้นในละหมาดเนี่ยจริงไม่ใช่เรื่องแปลกจะนึกได้ทุกเรื่องอ่ะใช่มั้ยนึกได้ทุกเรื่องของอะไรที่เราลืมของอะไรที่หาไม่เจอของอะไรที่เอาไปวางไว้ตรงไหนหาตั้งนานมา3วันแล้วยังไม่เจอพอละหมาดปุ๊บอ๋ออยู่ใต้เตียงนี่เองมันก็จะมาละจะมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าชัยฏอนมันต้องทําหน้าที่ของมันน่ะนะเพราะนั้นกล่าวนามอัลเลาะห์บ่อยๆแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่มันเป็นงานดีทั้งหลายงานดีทั้งหลายต้องกล่าวนามของอัลเลาะห์ด้วยการกล่าวบิสมิลลาห์เนี่ยแหละครับการกล่าวบิสมิลลาห์แปลว่าด้วยนามของอัลเลาะห์ด้วยนามของอัลเลาะห์ทําความดีใดๆก็แล้วแต่บิสมิลลาห์ด้วยนามของอัลเลาะห์จะกินจะดื่มจะทําอิบาดะห์บิสมิลลาห์แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราเริ่มต้นด้วยนามของอัลเลาะห์และงานเหล่านั้นจะเป็นงานที่มีบารอกะห์มีความจําเริญจะได้รับความจําเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับประการต่อมางานต่อมานะครับอันไอจิติมาอัลตออามที่จะทําให้ได้รับความจําเริญในชีวิตนะเวลากินเนี่ยให้กินเป็นญะมาอะห์ก็คือรับประทานอาหารร่วมกันเวลาทานให้ทานร่วมกันก็คือรับประทานอาหารร่วมกันอย่ากินคนเดียวกินคนเดียวมันก็ไม่ถึงขั้นคอขาดบาดตายหรอกเพราะในอัลกุรอานก็มีว่าไม่เป็นไรถ้าท่านจะกินคนเดียวแต่หะดีษของท่านนบีมาสนับสนุนในเรื่องการกินเป็นญะมาอะห์ยิ่งถ้าเราโดยเฉพาะบ้านเราเองนะในบ้านเนี่ยไม่ควรจะกินแบบพ่อก็กินทีนึงลูกก็ทีนึงแม่ก็ทีนึงควรจะกินเป็นญะมาอะห์เพราะไอ้เวลากินข้าวเนี่ยคือเวลาที่ถ้าโดยหลักของสังคมทั่วไปแล้วเนี่ยเป็นเวลาที่เราจะพบปะเจอหรือว่าเจอหน้าเจอตากันได้มากที่สุดโดยเฉพาะอาหารเย็นใช่ไหมไอ้มื้ออื่นอาจจะยังไม่เพราะว่าต่างคนต่างทำงานแต่อาหารเย็นเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเจอพร้อมหน้าพร้อมตาจะได้คุยกันจะได้ถามเกิดอะไรขึ้นบ้างในวันนี้จะได้ปรึกษาหารือกันแล้วถ้าหากว่านอกบ้านที่เราสามารถกินเป็นอะไรนะเป็นหมู่คณะได้ตรงเนี้ยบารอกะห์มันก็จะเกิดความจำเริญก็จะเกิดด้วยในหะดีษของท่านนบีบอกว่าอาหารสำหรับคน1คนเนี่ยมันสามารถที่จะเพียงพอสำหรับคน2คนได้เราสังเกตดูก็ได้สมมุติถ้าเราอยู่กัน3คนคนไปทำงานคนนึงเขาไม่ได้เอาอาหารมาจะด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่วันนี้เราบอกเรามีงั้นมากินด้วยกันจาก2คนเนี่ย3คนกินได้มั้ยได้แล้วมันจะอิ่มด้วยเพราะอะไรเพราะอัลเลาะห์ให้ความจำเริญเราอาจจะรู้สึกว่ามันนิดเดียวอ่ะมันนิดเดียวแต่ว่าไอ้ความอิ่มเอิบใจเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกเรามีความสุขเพราะนั้นการช่วยเหลือกันแบบนี้ดีในหะดีษของท่านนบีมีหลายหะดีษเลยนะครับที่พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่บอกว่าเรื่องของอาหารการกินเนี่ยอย่างท่านนบีบอกว่าฟาจิตามิวอะลาตออามิกุมวัสกุรุอิสมัลลอฮิตับยูบาร็อกละกุมฟีฮิจงล้อมวงกันรับประทานอาหารแล้วอย่าลืมนะอันนั้นแน่นอนก่อนกินก็ต้องกล่าวบิสมิลลาห์แล้วมันจะทำให้อาหารเหล่านั้นเนี่ยมันได้รับความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือแม้กระทั่งหะดีษที่ท่านนบีบอกว่าตออามุนวาฮิดยักฟีอันอิสไนนี่อาหาร1คนเนี่ยเพียงพอสำหรับคน2คนวะตออามุนอิสไนนี่ยักฟีอันอัรบะอะตะและอาหาร2คนเนี่ยมันเพียงพอสำหรับคน4คนได้เหมือนกันวะตออามุนอัรบะยักฟีอัสซามานียะแล้วก็อาหาร4คนเพียงพอสำหรับคน8คนได้แปลว่า1คนเนี่ยได้ถึง2คนถ้ายิ่งเอามารวมกินกันเนี่ยเราลองคิดดูฮะสมมุติว่าถ้าสังเกตเวลาเขาบอกว่ามีงานมีอะไรเอาอาหารกันมาคนละอย่างนะเราเอาไปกันไม่ได้เยอะเขาเอามากันไม่ได้เยอะแต่พอมันมากองรวมกันเป็นยังไงโอ้เยอะพอกินไปกินมาเอาไม่หมดอีกต่างหากใช่ไหมนี่แหละส่วนหนึ่งจากอะไรส่วนหนึ่งเกิดจากความจำเริญที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เพราะนั้นในการรับประทานอาหารร่วมกันเนี่ยในการกินเป็นญะมาอะห์เนี่ยเขาส่งเสริมนะแล้วมันได้หลายเรื่องด้วยมันได้ความเป็นพี่น้องด้วยมันจะได้เรื่องของความรู้สึกมิตรภาพได้คุยกันน่ะได้คุยกันได้เห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็อาจจะคุยเรื่องศาสนากันด้วยคุยเรื่องทั่วๆไปด้วยเรื่องศาสนาด้วยแต่ว่าอย่าคุยเรื่องชาวบ้านกันแล้วกันนะฮะคุยเรื่องชาวบ้านเดี๋ยวมันจะเพลินไงเพราะเรื่องชาวบ้านเนี่ยบางทีพอแตะนิดเดียวแล้วมันจะต่อยอดได้นะบางทีเราก็จะไปคุยจนกระทั่งมันเกินเลยไปอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าเวลาคุยถึงบุคคลที่3เนี่ยมันเสี่ยงกับการนินทาแล้วนะถ้าจริงเนี่ยเขาถือว่านินทาแต่ถ้าไม่จริงเขาเรียกว่าใส่ร้ายแปลว่าโดนทั้งขึ้นทั้งร่องนั่นแหละเพราะนั้นศาสนาสอนให้เราระวังตัวให้เราระวังตัวในการที่จะพูดถึงบุคคลที่3นะกฎหมายมนุษย์เขาก็มีใช่ไหมเขาเรียกอะไรหมิ่นประมาทใช่ไหมหมิ่นประมาทเขาทำไม่ทำไม่รู้อะเราไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งกับเขาอะนะครับเพราะนั้นต้องระวังถ้าหากว่าคุยเรื่องคนอื่นก็ระวังนิดนึงนะว่าเอาแค่ว่าเขาเป็นยังไงเขาอยู่ไหนยังมีชีวิตอยู่ไหมสบายดีหรือเปล่าพอแล้วไม่ต้องไปยุ่งรายละเอียดอะไรมากมายนะ
ไม่ต้องไปยุ่งว่ามีสามีกี่คนแล้วมีลูกกี่คนแล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องไปยุ่งกับเขาอ่ะนะเอาแค่พอประมาณพอนะครับเพราะมิฉะนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยมาร้อมวงกันก็จริงแทนที่จะให้บารากะห์ความจำเริญมันเกิดกลายเป็นว่าอะไรแทนไอ้นี่เอาบาปไปหน่อยนึงอันนี้เอาบาปไปหน่อยนึงอันนี้เอาบาปไปหน่อยนึงแบ่งๆกันไปเพราะอะไรเพราะคุยแต่เรื่องชาวบ้านทั้งนั้นเลยอย่างนี้ไม่เอานะครับประการต่อมานะครับประการต่อมาก็คือการรับประทานอาหารซะฮูรการรับประทานอาหารซะฮูรเนี่ยมันก็คงไปพันรอมฎอนแหละแต่ว่าในหะดีษของท่านนบีเกี่ยวกับเรื่องนี้นบีบอกว่าตัสฮารูฟะอินนะฟิสซะฮูริบารอกะตันจงรับประทานอาหารซะฮูรนะเพราะในอาหารซะฮูรเนี่ยมันมีบารอกะห์มีความจำเริญอยู่แปลว่าการกินอาหารซะฮูรเป็นเหตุให้ได้รับความจำเริญเดือนรอมฎอนเนี่ยจึงต้องกินซะฮูรไงแล้วบางคนก็ไม่ค่อยอยากตื่นน่ะบางทีเราห่วงนอนน่ะนะพอตื่นมาเอาไม่เอางั้นตื่นมาเอาน้ำแก้วเดียวพอแล้วใช่ไหมอันนั้นเอานานๆทีแล้วกันนานๆทีไม่ใช่โอ้โหสัปดาห์หนึ่งรอบไม่รู้กี่วันแล้วกินน้ำอย่างเดียวเลยเพราะอะไรเพราะมันจะไปฝืนกับสุนนะนบีสุนนะนบีก็คือให้เราได้กินอาหารซะฮูรเพราะมันจะมีบารากะห์มีความจำเริญทีนักวิชาการเขาอธิบายว่าไอ้คำว่าบารากะห์ความจำเริญในเรื่องนี้ก็หมายถึงว่าผลบุญจากการที่เราปฏิบัติตามแบบอย่างของนบีและเรี่ยวแรงที่เราจะได้รับจากการกินอาหารเพื่อเอามาใช้ในการอะไรดำเนินชีวิตในวันนั้นเพราะถ้าหากว่าไม่กินอาหารเนี่ยอย่าลืมนะว่าถ้าเราไม่กินอาหารเช้าเราเดินไปกินอาหารเย็นเราเพิ่งกินอาหารละศีลอดมาแล้วเราก็ไม่กินอะไรอีกเลยจนกระทั่งเช้าเราก็ไม่กินก็ไปกินอีกทีอีกมื้อนึงมันเสี่ยงเหมือนกันเดี๋ยวเดินอยู่ล้มไปอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นภาพที่ไม่สวยด้วยนะถ้าเราถือศีลอดแล้วเราแย่จนกระทั่งทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะสังคมอื่นเขาก็จะมองไงเป็นไงแหละเห็นป่ะไหนล่ะไหนแกบอกว่าถือศีลอดแล้วสุขภาพร่างกายดีเห็นมานี่แย่เลยแต่ละคนจ้องจะเป็นลมอยู่มันก็จะเป็นแบบนั้นไปเพราะนั้นเราต้องทำให้เขาเห็นว่าอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์สั่งไม่ได้ทำให้เราอ่อนแออิบาดะห์ที่อัลลอฮ์สั่งมันทำให้เราเข้มแข็งขึ้นเพียงแต่ว่าเราอาจจะดูเขาเรียกนะดูกระฉับกระเฉงน้อยลงแต่มันก็ยังไม่ทำให้งานเสียไม่ใช่โอ้โหงานมันทำไม่ได้เลยเงี้ยนะถ้าอย่างนั้นล่ะถ้าอย่างนั้นแปลว่าอิบาดะห์ของเราเนี่ยมันไปมีผลทำให้คนเขาดูถูกกลายเป็นว่าเราเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเพราะนั้นรับประทานอาหารซะฮูรรับประทานอาหารซะฮูรทำให้ได้รับความจำเริญทำให้รับความจำเริญในเดือนรอมฎอนนะแต่นอกรอมฎอนนอกรอมฎอนบ้างสมมติเราจะถือศีลอดควรกินอาหารซะฮูรไหมก็ควรอยู่ดีนั่นแหละใช่ไหมถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เดือนรอมฎอนแต่ว่าเราจะถือศีลอดในวันจันทร์ในวันพฤหัสอย่างเงี้ยเช้ามืดก่อนฟะญัรนะก็ตื่นมากินข้าวซะฮูรแล้วมันจะได้หลายอย่างผมเคยบอกไปหลายครั้งแล้วเนาะตื่นมาเราได้อะไรด้วยได้ตะฮัจญุดได้กินอาหารซะฮูรได้ซุนนะห์นบีคืออะไรก็ตามที่มันเป็นซุนนะห์หรือแบบอย่างที่นบีทำอ่ะแล้วเราเอามาทำเนี่ยยังไงเราก็ได้บุญนะจะเป็นอิบาดะห์เล็กจะเป็นซุนนะห์ที่จะเล็กจะน้อยอะไรที่ก็แล้วแต่ที่เราเก็บมาเนี่ยเพราะว่าซุนนะห์เนี่ยคำว่าซุนนะห์มันแปลว่าอะไรซุนนะห์แปลว่าแบบอย่างซุนนะห์แปลว่าแบบอย่างแบบอย่างของใครอ่ะแบบอย่างของท่านนบีคำนิยามเขาบอกว่าซุนนะห์หรือหะดีษเนี่ยก็หมายถึงสิ่งที่พิงพาดพิงไปถึงท่านนบีเกี่ยวข้องกับท่านนบีไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำการยอมรับคำพูดนบีเป็นซุนนะห์การกระทำของท่านนบีเป็นซุนนะห์การยอมรับของท่านนบีเป็นซุนนะห์คำพูดก็คือนบีพูดส่วนใหญ่แล้วเวลาตัวหะดีษก็จะเป็นกอลารอซูลุลลอฮ์อย่างนี้เขาเรียกคำพูดนบีหรือถ้าหากว่าการกระทำของนบีคือซอฮาบะห์เห็นนบีปฏิบัติรอไอตัวรอซูลุลลอฮ์ฉันเห็นท่านนบีทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นอ่านอย่างนี้เขาเรียกซุนนะห์เพราะว่าซอฮาบะห์เห็นกับซอฮาบะห์ทำอะไรก็แล้วแต่สักอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วปรากฏว่านบีอยู่ด้วยและนบีไม่ได้ว่าอะไรนั่นก็ถือเป็นซุนนะห์เป็นแบบอย่างเพราะฉะนั้นซุนนะห์คือสิ่งที่นบีทิ้งเอาไว้เพราะฉะนั้นซุนนะห์ของนบีเนี่ยได้บุญทำแล้วได้บุญเพราะอย่าลืมว่านบีคือผู้ที่อัลลอฮ์ส่งมาในการเป็นแบบอย่างกับเราเป็นตัวอย่างกับเราแล้วก็การนั้นละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮัสนะแน่นอนว่าในตัวของรอซูลเนี่ยมีอะไรอยู่มีแบบอย่างอันดีงามอยู่นั่นหมายถึงเราต้องดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของนบีนบีสอนยังไงปฏิบัติยังไงเพราะอย่าลืมว่าเราทำตามนบีเพราะหวังสวรรค์จากอัลลอฮ์คำสั่งของอัลลอฮ์บอกว่าอติอุลลอฮ์วะอติอุรอซูลใช่ไหมครับจงเชื่อฟังอัลลอฮ์และเชื่อฟังรอซูลหรือในอัลกุรอานหลายๆอายะห์ก็จะพูดถึงในลักษณะแบบนี้ก็คือจงปฏิบัติตามคำสั่งของนบีแบบอย่างของนบีแล้วอัลลอฮ์จะรักท่านแล้วอัลลอฮ์จะให้สวรรค์แก่ท่านเพราะอัลลอฮ์ส่งนบีมาเพื่อมาสื่อสารกับเราเพราะนั้น
สิ่งที่นบีทำเราถึงเรียกว่าซุนนะแล้วต้องพยายามขวนขวายทำให้ได้มากที่สุดได้แค่ไหนเอาแค่นั้นใครได้อันไหนเอาอันนั้นนะครับเพราะแต่ละคนได้ไม่เหมือนกันนะบางคนเรามีความพร้อมในการปฏิบัติเรื่องราวหนึ่งในขณะที่คนอื่นเขาอาจจะไม่มีความสามารถแบบเราเพราะฉะนั้นใครทำอะไรได้ทำแล้วไม่ต้องมาเขาเรียกแล้วมาเปรียบเทียบกันว่าฉันดีกว่าแกดีกว่าฉันไม่ต้องเพราะว่าอันเนี้ยมาตรฐานนี้เคยบอกไปหลายครั้งแล้วว่าเราจะไม่วัดกันแบบนั้นเราจะไม่บอกว่าฉันเนี่ยดีกว่าเขาเราจะไม่บอกว่าคนนี้ดีกว่าคนนี้เพราะไม่ใช่หน้าที่เราหน้าที่เราคือหน้าที่ของการปฏิบัติและขวนขวายทำให้ได้มากที่สุดส่วนใครจะดีกว่ากันให้ใครตัดสินเท่านั้นอัลลอฮ์ตัดสินและอัลลอฮ์วางมาตรฐานมาให้เรียบร้อยแล้วอินนะอักรอมากุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมคนที่ดีที่สุดแจ๋วที่สุดในหมู่พวกเจ้าคือใครคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ถ้าจะแข่งขันกันแข่งขันว่าใครจะยำเกรงอัลลอฮ์มากกว่ากันส่วนใครจะดีกว่ากันอัลลอฮ์เป็นผู้ตัดสินเองครับสบายใจได้เราก็ไม่ต้องมานั่งแล้วเราก็ไม่ต้องมาอิจฉากันด้วยไอ้นี่ทำไอ้คนนี้ทำได้ถ้าเรารู้ว่าไอ้คนนี้ดีกว่าหรือว่าไอ้คนนี้ไม่ดีกว่าเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยอาจจะมีการนินทากันได้แล้วก็ไปเขาเรียกอะไรนะไปทำในสิ่งที่เช่นคนนี้ทำดีกว่าก็ทำแบบนี้ไอ้คนนี้ไม่เอาทั้งที่รูปแบบบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ชัดเจนว่ามันมาจากตัวอย่างของท่านนบีหรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าเราพยายามขวนขวายตามแบบอย่างของนบีก็คือซุนนะห์ของนบีนี่แหละก็จะทำให้เรานั้นได้ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประการต่อมานะครับอัลอักลุนฮาลาลอักลุนฮาลาลอัลอักลุนฮาลาลหมายถึงการรับประทานอาหารที่มันฮาลาลกินของที่ฮาลาลนั่นแหละกินของที่ฮาลาลจะทำให้ชีวิตมีบารากะห์มีความเจริญกินของที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาอันฮาลาลุบัยยินุนวันฮารอมุบัยยินุนแล้วก็ท่านนบีบอกฮาลาลเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วฮารอมก็ชัดเจนอยู่แล้วเพราะนั้นเราไม่ต้องไปแต่ไอ้ระหว่างนั้นที่ท่านนบีเตือนกับเราก็คือมุตชาบิฮาตเนี่ยหรือไอ้ชุบะฮะเนี่ยไอ้ของชุบะฮะเนี่ยนบีให้เราระวังคือถ้าเราไม่มั่นใจก็ตัดทิ้งไปเลยไม่มั่นใจตัดทิ้งไปเลยเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราไปทำในสิ่งที่เป็นชุบะฮะแล้วเราก็ไม่มั่นใจแล้วเกิดว่าไอ้แบบนี้เขาถือว่าอยู่ในข่ายฮารอมนะเพราะเราไม่มั่นใจว่ามันฮาลาลไม่มั่นใจว่ามันฮาลาลถ้าอย่างนั้นตัดทิ้งไปและอย่างเรื่องอาหารการกินเนี่ยบ้านเราเนี่ยไม่ได้อดอยากแน่นอนในเมืองไทยเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยอาหารการกินเยอะแยะนะเยอะแยะเลยไม่มีใครอดตายนะมีไอ้ที่อดตายเพราะมันไม่ทำงานแต่ว่าไอ้อดตายเพราะไม่มีอะไรกินเป็นไปได้ไหมไม่มีหรอกครับของกินเยอะแยะนะเพราะนั้นไอ้กินเนี่ยเราก็เลยต้องเลือกกินเพราะอาหารที่ฮาลาลเนี่ยเป็นสิ่งที่มันจะไปมีผลกับอิบาดะห์ของเราการขอดุอาของเราการนมาดของเราการทำความดีใดๆของเราที่เราใช้ร่างกายในการกระทำมันขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ถูกตอบรับนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะมันไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาอันเนื่องมาจากต้นทางมันผิดต้นทางผิดก็คือวิธีการในการทำมาถูกนะเราทำอิบาดะห์ถูกต้องทุกอย่างเลยนมาดแล้วก็ทำถูกต้องแต่อาหารที่กินเข้าไปซึ่งมันไปเป็นเลือดเป็นเนื้อของเราเนี่ยมันได้มาด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องอาหารไม่ฮาลาลวิธีการไม่ฮาลาลอาหารถ้าอาหารฮาลาลและวิธีการไม่ฮาลาลก็รวมด้วยนะเช่นอาหารเนี่ยฮาลาลถูกต้องตามหลักการศาสนาแต่ว่าไอกระบวนการที่ได้มาเนี่ยค้าขายด้วยวิธีการที่ฮารามคดโกงเอาเปรียบโกงกิโลโกงตาช่างวัยรุ่นลิ้นมุตอฟฟิฟีนอายะนี้สุรอนี่คุ้นไหมสุรอนี่พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยวัยรุ่นลิ้นมุตอฟฟิฟีนความวิบัติจงมีแด่บรรดาผู้ที่ช่างตวงทั้งหลายช่างตวงแบบไหนล่ะแบบที่ไม่ครบไงเวลาขายให้เขาเนี่ยเอาขาดแต่เวลาจะเอาจากเขาเนี่ยเอาเต็มโหเอาเปรียบไหมคือจะยังไงก็แล้วแต่ขายให้เต็มตาช่างพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องระวังแล้วมุสลิมเราเองเนี่ยอย่าไปเรียนแบบเขาอย่าไปเรียนแบบเขาในตลาดนบีของในตลาดนะชัยฏอนเยอะชัยฏอนเยอะเพราะอะไรเพราะว่ามันพูดตรงไม่ได้ไงถ้าพูดตรงเดี๋ยวร้านข้างๆมันคอมเมนต์เราด้วยเราก็เลยถ้าบอกโอ้ยลดไม่ได้หรอกรับมาก็20แล้วขาย25ได้5บาทเองรับมา10บาทรับมา10บาทมันขาย25เพราะไอ้ทุกร้านขาย25หมดเลยไอ้เราจะขายต่ำกว่านั้นก็ไม่ได้จริงๆแล้วมันก็สิทธิ์ของเราจะขายมากกว่าแต่ว่าถ้าจะขายแบบไหนก็แล้วแต่มันก็ยังสิทธิ์ของเราอยู่ต้องไม่โกหกแค่นั้นเองต้องไม่โกหกเพราะถ้าโกหกเนี่ยการค้านั่นถือว่าฮารามเลยนะถึงแม้เขาไม่รู้ไอ้คนซื้อมันไม่รู้แต่เรากับอัลเลาะห์รู้มั้ยล่ะรู้ว่าเราโกหกอย่างเงี้ยฮารามแต่เรามีสิทธิ์ไม่บอกได้ไงมีสิทธิ์ไม่บอกว่าก็รับมาราคามันพอสมควรแล้วแหละคือเราไม่ต้องไปบอกเขาว่าเนี่ยรับมาแค่เนี้ยเพราะส่วนใหญ่สังเกตมั้ยพ่อค้าแม่ค้าชอบพูดเนี่ย25บาทสัก
20ไม่ได้เหรอโอ้20ไม่ได้หรอรับมาต้นทุนก็20แล้วฮารามมั้ยโกหกอ่ะโกหกการค้าที่เป็นบาตินนะเพราะนั้นแล้วถ้าสมมุติว่าไอ้คนขายเนี่ยเป็นมุสลิมแล้วมันได้มาด้วยกระบวนการแบบเนี้ยถูกต้องมั้ยไม่ถูกต้องแล้วเอาไปเลี้ยงครอบครัวเอาไปเจือจุนครอบครัวไปเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวมันก็ฮารามไงกุลุละมินนะบาตามินฮารอมฟันนาลูเอาลาบิฮีที่ท่านนบีเตือนเอาไว้เลือดเนื้อก้อนใดก็ตามที่มันเติบโตมาจากของกินหรือทรัพย์ที่ฮารามไฟนรกนั้นคู่ควรกับมันมากที่สุดเพราะนั้นการกินที่ฮาลาลเนี่ยเป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งชีวิตที่มีบารากะห์มีความจำเริญในอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ก็บอกให้เรากินของที่ฮาลาลนะอุ้ยหลายๆอายะห์เลยนะครับอย่างในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกฟะกูลูมิมมารอซักกุมุลลอฮุฮาลาลันตอยยิบาวัชกูรูนิอามะตัลลอฮิอิงกุนตุมอียาฮุตาบูดูนและพวกเจ้าทั้งหลายจงรับประทานจงกินจากสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เป็นริสกีที่มันเป็นสิ่งที่ฮาลาลและตอยยิบคู่กันนะฮาลาลต้องตอยยิบด้วยเพราะนั้นหลายสิ่งที่มันฮาลาลแต่มันไม่ตอยยิบมีไหมไอ้คำว่าไม่ตอยยิบเพราะมันไม่ดีกับสุขภาพเราอะของนะฮาลาลถูกต้องตามหลักการศาสนาอย่างเช่นอาหารทะเลอ่ะยกตัวอย่างอาหารทะเลและหลายท่านกินอาหารทะเลแล้วเป็นไงแพ้มันอาหารร้านอยู่แต่เรากินไปแล้วเนี่ยมันไม่ดีกับร่างกายเราเราก็ถ้าอย่างนั้นเขาก็พาเราไปหาหมอใช่ไหมถ้าอย่างนี้เราก็ต้องเลือกที่จะกินนั้นในอัลกุรอานเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่อัลลอฮ์อนุมัติให้เป็นสิ่งที่ฮาลาลสำหรับเราเราสามารถกินได้เราสามารถกินได้นะครับแต่อันไหนก็ตามที่มันพูดง่ายๆว่าฮาลาลมันเยอะกว่าฮารามอีกนะเรื่องอาหารการกินเนี่ยของฮาลาลของที่เป็นที่อนุมัติเยอะกว่าของที่เขาไม่อนุมัติเพราะฉะนั้นเราคงไม่ต้องไปยุ่งกับไอ้ของไอ้นี่กินได้ไม่ได้ไอ้ถ้ารู้ว่ามันถ้าชัดเจนว่ามันกินไม่ได้ตัดทิ้งเลยหรือถ้ายังไม่ชัดเจนว่ากินได้ไม่ได้ตัดทิ้งไปก่อนเพราะมันยังไม่ชัดเจนไงครับจนกว่าเราจะรู้โดยเฉพาะอาหารหลายๆอย่างในบ้านเรามันมีส่วนผสมทั้งอะไรล่ะทั้งหมูที่เป็นสิ่งต้องห้ามและทั้งแอลกอฮอล์ที่มันจะอยู่ในอาหารเพราะอาหารหลายๆอย่างนี่เขาต้องใช้แอลกอฮอล์ด้วยเหมือนกันนะใช้เหล้าใช่ไหมใช้เหล้าอ่ะแล้วมันจะทำให้รสชาติดีเหมือนพวกเชฟทั้งหลายที่เขาทำอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องดูนิดนึงไม่ใช่ว่าสักแต่ว่ามันไม่ใช่หมูฉันก็จะกินให้ได้ใช่ละไก่ฉันก็จะกินไก่ก็ไม่รู้ว่าใครเชื่อไปรู้กับมันไก่อ่ะอันนี้แสดงว่าอีหม่านเราเนี่ยห่างไกลความเจริญเหลือเกินเพราะอะไรอ่ะเพราะกินไม่เลือกไงกินไม่เลือกแค่บอกว่าไม่ใช่หมูฉันก็จะกินแล้วมันไม่ใช่อ่ะนอกจากไม่ใช่หมูแล้วสัตว์ที่ฮาลาลก็ต้องถูกเชื่อตัวอะไรด้วยนามของอัลเลาะห์ด้วยเพราะถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยเรากินเข้าไปมันเนี่ยมันไปทำอิบาดะห์และอิบาดะห์ไม่ถูกตอบรับเลือดเนื้อของเรานี่จะเป็นเชื้อเพลิงของไฟนรกซึ่งแน่นอนว่าเราไม่อยากจะเป็นแบบนั้นถ้าอย่างนั้นชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยมันจึงต้องเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์หน่อยเราจึงต้องเลือกให้เยอะจะกินจะอยู่เราจึงต้องปฏิบัติตัวให้พิถีพิถันจริงๆมันไม่ใช่ความยากลำบากนะหลายคนอาจจะมองว่ามันยากลำบากมันเป็นเรื่องเยอะแขกนี่เรื่องเยอะว่ะไปไหนกับมันเนี่ยเดือดร้อนลำบากต้องแวะร้านอาหารที่เป็นฮาลาลฮาลาลฮาลาลอย่างเดียวเลยใช่ไหมมันลำบากครับชีวิตมันลำบากบอกจริงไม่ใช่เรื่องเยอะนะไม่ใช่เรื่องเยอะบอกว่าเราเนี่ยพิถีพิถันกับการกินเพราะเราเลือกที่จะเอาของมีประโยชน์เข้าร่างกายส่วนไอ้เขาเนี่ยแปลว่าอะไรเขาไม่เลือกอะไรเลยไงอะไรก็กินหมดสัตว์ตายเองเขายังกินเลยใช่ไหมแต่เราไม่เอาแบบนั้นไงเพราะศาสนาสอนให้เราเป็นคนที่ต้องอะไรต้องมีร่างกายที่แข็งแรงเพื่อจะได้ทำอิบาดะห์ได้เต็มที่และก็จะต้องมีร่างกายที่สะอาดเพื่ออิบาดะห์ของเราได้ถูกตอบรับในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนอาชีพว่ามันจะมองเป็นเรื่องยากลำบากอันนั้นหรือเขามองก็เรื่องของเขานี่นะถามว่าเราลำบากไหมกับการที่เราจะเลือกกินลำบากไหมไม่ลำบากผมถึงได้บอกได้ตอนต้นในประเทศไทยเนี่ยเรื่องการกินเป็นไงอาหารเป็นไงโอ้สบายเดี๋ยวนี้ไอ้ตาฮาลาลเนี่ยเยอะมากเขาเลือกสักนิดนึงถึงแม้ว่าเอาละเราก็คือณตอนเนี้ยมันมีคนรับผิดชอบแทนเราไงมีตาฮาลาลเราก็สบายใจในระดับนึงแล้วเอากินไปก่อนแต่ถ้ามันไม่มีก็ต้องดูอีกว่าอันเนี้ยมันต้องยังไงเพราะว่าถ้ามันต้องเชือดอันนี้มันกินไม่ได้ใช่ไหมครับมันต้องเลือกที่จะกินด้วยไม่ใช่อะไรกับไปกับเนียนไปกับเขายิ่งไปเที่ยวนะไปเที่ยวไปสัมมนาไปไหนเอาเราด้วยเขาแวะเราแวะด้วยเขากินเรากินด้วยไม่มีหมูกินไปเถอะไม่เป็นไรแล้วก็บอกดอรูรอจำเป็นไอ้คำว่าดอรูรอที่แปลว่าจำเป็นมันต้องจำเป็นแบบไหนจำเป็นแบบถ้าไม่กินแล้วอดตายเนี่ยเรียกจำเป็นแต่ในปัจจุบันถึงขนาดนั้นไหมในบ้านเรานี่ไม่มีโอ้ยร้านสะดวกซื้อมันพยายามจะหาตาฮาลาลอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะเขาขายได้แล้วเราก็สะดวกที่จะหาซื้อแบบนี้ได้อยู่แล้วดังนั้นกินอาหารที่ฮาลาลอันนี้จำเป็นนะครับจำเป็นประการต่อมาครับอัสซอดะกะตุอัสซอดะกะ
ซะดะเกาะห์ทำให้ชีวิตได้รับความจำเริญการบริจาคนี่แหละครับการบริจาคนี่มีภาคผลเยอะแยะเลยนะบริจาคแล้วแน่นอนบริจาคคือการได้การให้ได้มาซึ่งความดีอยู่แล้วแต่บริจาคเนี่ยบอกแล้วว่ามันไม่ได้ถูกกำหนดหรือถูกเจาะจงเอาไว้เฉพาะคนรวยเท่านั้นบริจาคนี่ใครก็ได้คนมีนิดเดียวก็ยังได้นะไม่มีเลยเนี่ยคงไม่มีนะไม่มีเลยไม่ต้องนะไม่มีเลยเนี่ยอันนี้รอความช่วยเหลือไม่ต้องไปยุ่งกับใครเขาแต่ถ้ามีบ้างเนี่ยเขาให้เราได้บริจาคมันจะได้เป็นเสบียงเราถ้าหากว่าไปรอว่ารวยอย่างเดียวเนี่ยเกิดไม่รวยสักทีอัลเลาะห์เรียกกลับก่อนชีวิตก็ได้แค่นี้แหละแล้วก็จะบริจาคกันตอนไหนล่ะมันไอ้การบริจาคเนี่ยจึงเป็นโอกาสของใครของคนทุกคนโดยเฉพาะคนจนไอ้ส่วนคนรวยเนี่ยเขามีโอกาสเยอะหน่อยก็คือทั้งซะกาตทั้งซอดาเกาะห์ว่าไปส่วนคนที่มีทรัพย์น้อยมีตังค์น้อยอันนี้เรื่องของซอดาเกาะห์ทําได้ผมเคยยกไปแล้วนะครับที่ท่านนบีบอกว่าคนที่ให้1ดิรฮัมหรือ1ดินาร์หรือ1เหรียญเนี่ยในขณะที่ก็มีแค่2เนี่ยผลบุญอาจจะมากกว่าคนที่บริจาคเป็นแสนด้วยซ้ําเพราะอะไรเพราะว่าความใจถึงไงเพราะว่าเขามีแค่นั้นแล้วแบ่งเอาไปเลยครึ่งนึงเอาไปเลยครึ่งนึงเพราะอะไรเขาหวังผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นการบริจาคช่วยให้เราดีขึ้นในหลายๆอย่างในหะดีษท่านนบีก็มาพูดในหลายๆตัวบทเลยทีเดียวนะครับท่านนบีบอกว่าคนที่ให้เนี่ยมานะกะซอดซอดะกะตุนมินมาลินทรัพย์ที่ให้ไปเนี่ยจะไม่มีวันพร่องไปเลยมันจะไม่มีวันหมดไปจากกระเป๋าเขาอันนี้พอพูดงี้ปุ๊บไปไม่มีหมดอะไรหรอกมีอยู่ร้อยหนึ่งให้ไป10บาทหรือ90เองให้เห็นๆเลยแต่ความหมายก็คือบารากะห์ความจำเริญที่มันจะเกิดขึ้นจากทรัพย์ที่เหลือไงครับที่มันจะทำให้เรานั้นสามารถได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากทรัพย์เหล่านั้นและถ้าสมมุติไม่มีทรัพย์จริงๆไม่มีตังค์จริงๆซอดาเกาะห์ด้วยวิธีอื่นได้มั้ยได้มั้ยได้มาดูกันหะดีษของท่านนบีบอกว่าอะลากุลลิมุสลิมินฟีกุลลิยอมินซอดาเกาะห์มุสลิมเนี่ยสามารถทำซอดาเกาะห์ได้ทุกวันเลยทำซอดาเกาะห์ได้ทุกวันกอลูยารอซูลุลลอฮ์วะมายูตีกูซาลิกซอฮาบะห์เขาก็งงเหมือนที่เรางงนี่แหละใครจะทำอย่างนั้นได้อ่ะถ้าไม่มีตังค์อ่ะจะทำยังไงอ่ะท่านนบีบอกว่าก็แหละอิมาตตุกะอันอาซาอานิตริกซอดะกะการที่ท่านเอาขวากหนามเอาอันตรายออกถนนหนทางเป็นซอดะกะแล้วทำได้ไหมต้องใช้ตังค์ไหมไม่ต้องนะวะอิรชาดุกะอัรรอญุลันมุสลิมัตอัตตริกซอดะกะบอกทางเขามาถามทางเราเขาไปไม่ถูกเราแนะนำเขาได้บุญยังได้แล้วเป็นซอดะกะแล้ววะอิยาดะตุกะอัรรอญุลันมุสลิมัตซอดะกะการที่ท่านไปเยี่ยมพี่น้องของท่านที่ป่วยต้องใช้ตังค์ไหมไม่ต้องนะถ้ามีตังค์ก็ควรจะซื้อไปผมเคยบอกไปแล้วนะมีตังค์คุณซื้ออะไรไปหน่อยผลไม้ซื้ออะไรไปฝากเพราะมันเป็นกำลังใจมันเป็นน้ำใจเป็นความรู้สึกความรู้สึกเนี่ยคือไอ้เรื่องของเนี่ยคงไม่เท่าไหร่เพราะเขาบอกว่าคุณค่าของความรู้สึกย่อมมีค่ามากกว่าสิ่งใดๆไอ้เราซื้อของไป5บาท10บาทแต่มันคือน้ำใจไงเขาก็รู้อยู่ฐานะเรามีแค่นี้เราซื้อไปให้เขาไปเยี่ยมไปเยียนเขาเนี่ยโอ้ยเขาดีใจแล้วล่ะครับเพราะนั้นแต่ถ้าไม่มีล่ะนี่ไม่มีแค่ไปแล้วไปทักทายให้สลามขอดุอาให้ได้บุญยังซอดาเกาะห์แล้ววะอิตติบาอุกะจีนาซะตะฮูซอดาเกาะห์และการที่ท่านเนี่ยไปส่งเขาไปส่งเขาที่หลุมฝังศพไปนมาซให้แก่เขาวันที่พี่น้องเราเสียชีวิตเป็นซอดาเกาะห์ยังเป็นแล้วได้บุญมั้ยได้บุญเสียตังค์มั้ยไม่ต้องบางคนได้ตังค์กลับมาอีก แต่ผมเคยบอกไปแล้วนะไม่ควรไปเอาแต่ถ้าได้มาทำไงทำได้ทำไงนะหยอดตู้บริจาคนะฮะมัสยิดใส่ไปเลยค่าน้ำค่าไฟเขาต้องการอยู่เราก็ให้เขาไปคืนกลับไปเพราะอะไรรักษาอีหม่านของเราไว้รักษาอิคลาสของเราไว้ไปนมาซทั้งทีใช่ไหมแล้วก็ว่ารอดยุกะอัสซาลามาอัลันมุสลิมซอดาเกาะห์แม้กระทั่งการรับสลามก็เป็นซอดาเกาะห์หรือการที่เราพบพี่น้องด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มก็เป็นซอดาเกาะห์อันกะลิมะตุตตอยยิบะตุซอดาเกาะห์คำพูดที่ดีเป็นซอดาเกาะห์เห็นไหมครับการซอดาเกาะห์ไม่ได้แปลว่าต้องใช้ตังค์อย่างเดียวไม่มีตังค์อ่ะไม่มีตังค์ก็ใช้วิธีอื่นก็ได้ทำอะไรก็ได้ที่เราทำได้แล้วเนียดว่านั่นคือการหวังผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกอย่างเป็นการทำความดีได้ทั้งสิ้นแหละครับเพราะนั้นในภาพรวมนะครับในภาพรวมก็คือการที่เราอยากจะได้สิ่งที่มันเป็นบารอกะห์เป็นความจำเริญแล้วประการสุดท้ายครับประการสุดท้ายหมดเวลาแล้วพอดีเลยประการสุดท้ายคืออัซวาจการนิกะห์การแต่งงานจะทำให้ชีวิตมีบารอกะห์มีความจำเริญนั่นหมายความว่าพอถึงช่วงนึงของชีวิตนบีส่งเสริมให้คนที่เป็นผู้ศรัทธาต้องแต่งงานนะครับแต่นบีก็บอกที่ผู้ชายนะมานิสตาตออามินกุมุนบาอัตฟันยะตะซาวัจใครก็ตามที่มีความพร้อมก็ให้นิกะห์ให้แต่งงานเพราะว่ามันจะทำให้อีหม่านสมบูรณ์
ทำให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตดีขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของความจำเริญรายละเอียดผมคงไม่ลงนะเพราะเวลาเราจบแล้วและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถ้าพูดก็คงต้องเอามาพูดเรื่องเดียวทั้งชั่วโมงอะไรฮะแปลว่าถ้าใครมีความพร้อมศาสนาส่งเสริมไม่ให้อยู่คนเดียวนะแต่ใครยังไม่มีขอดุอาเอาแล้วกันนะครับขอดุอาเอานะขอดุอาว่าให้เราได้มีคู่ครองแต่ถ้าไม่มีจริงๆอัลลอฮ์เตรียมไว้ให้แล้วในสวรรค์ขอให้เราได้เข้าสวรรค์ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็แล้วกันก็ขออนุญาตฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์